ชอบกินรสหวานให้ระวังแบบนี้หลายคนกลัวว่าจะเป็นเบาหวานเพราะว่าฉันเนี่ยชอบกินรสชาติหวานต้องทำยังไงดีต้องระวังอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมหมอเฟิร์นบอกเลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินรสหวานแนะนำง่ายๆแบบนี้ให้ระวังเครื่องดื่มที่ผสมไฮฟลูโตสคอร์นไซรัปซึ่งส่วนประกอบคือการที่เขาเอาน้ำตาลฟลูโตสจากข้าวโพดไปรวมกับน้ำตาลกลูโคสข้อดีของมันก็คือราคามันจะถูกลงเมื่อเทียบกับน้ำตาลทั่วไปแต่ข้อเสียก็คือเขาพบว่าถ้ามันได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเมื่อดูดซึมไปเสร็จปุ๊บหลังที่เรากินเสร็จมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ช้าทำให้ตัวน้ำตาลเองเนี่ยที่ปกติทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดอยู่แล้วยิ่งเกิดการอักเสบได้ยาวนานยิ่งขึ้นเนื่องจากไฮฟลูโตสคอร์นไซรัปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ช้าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มเครื่องดื่มต่างๆแนะนำแบบนี้1เปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำผึ้งดีไหมเช่นดื่มกาแฟใส่น้ำผึ้งดื่มชาเขียวใส่น้ำผึ้งหรือ2ถ้าไม่อยากกินน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นพวกลออังกล้วยหรือสารให้ความหวานจากธรรมชาติก็ได้ถ้าชอบความรู้ดีๆอย่างนี้พบกันคลิปหน้าขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ